โมโจอีสานเล่าขานด้วยมือถือเอาเป็นยังไงเอาไปนี่เอาคือเป็นยังสั้นเอาเอื้อนเป็นยังบ่ปากกูว่ามันไปใส่กูเดี๋ยวหากูกับบ้านไปใส่มันอยู่นี่สิมึงไปเจ็บบักขามซอยย่ายบ่นี่บักเน่าเดี๋ยวคันเกมมันหยุดได้ล่ะสิไปแล้วห่วยเดี๋ยวจังใดมันสวยมันซ่าแล้วแม่ข้าเขาก็มาถ่าเอาไปเจ็บซอยย่ายเดี๋ยวนี้ลูกโอ้เศร้าเล่นได้บ่เจ้าสิไปใส่กระเป๋าย่ายป๊าดมันคือบ่มักดีแท้ร้านนี่แม่เหลียแห้งย่ายหักย่ายแพงไปไม่ไงนี่แมงกูล้างเล่นเกมอยู่ไปมาเก็บบักขามซอยกูเนี่ยเว้าม่วนก็แล้วเว้านี่ก็แล้วใจง่ายแล้วเก็บบักหน้าซอยย่ายสะกอนซอยแม่สะกอนเนี่ยเห็นบ่นี่บักหน้าเนี่ยเป็นหยังจังบ่สนใจกับเรื่องการทํามาหากินแท้ลูกเพชรเอาบ่สนใจติก็ฟังอยู่แม่สิจะเก็บรอให้บักลาเอาเงินไปโรงเรียนค่ารถไปโรงเรียนไปซื้อไปกินครับๆเจ็บเนี่ยเจ็บเอาหน่วยแบบนี้แล้วลูกเด้อเอาเปิดมาขายหยังล่ะก็มีสำเนียงล่ะเบิ่งเอาหายบักหน้านี่ติก็บักหน้าบักกูนี่ล่ะป๊อดเฮ็ดสำเนียงก็ได้เงินหลายสำเนียงเลยติว่าได้หลายเลยครับยายติเต็มออมสินบ่ใส่ออมสินบ่ล่ะเบิ่งนี่ให้เบิ่งป๊าหนักหนักอึ้งตึงเลยนี่โอ้ยมันเป็นตาฮักแท้ลูกลูกหลานร้านยายนี่ล่ะเพิ่นว่าลูกหลานขยันทํามาหากินอดออมอันสิ่งใดบ่พอซื้อก็จะซื้อโอ้ยยายภูมิใจหลายลูกหลานโอ้มาละมาเอาคาถาหัวใจเศรษฐีทุกคนจําไว้ให้ดีทุกคนจําไว้ให้ดีอยากเป็นเศรษฐีต้องปฏิบัติจํากันให้ชัดละมี4ประการข้อหนึ่งขยันทำงานข้อหนึ่งขยันทำงานไม่ช้าไม่นานเงินทองไหลมาข้อสองทรัพย์สินนานาข้อสองทรัพย์สินนานาที่เราได้มารักษาให้มันดูแลป้องกันทุกกรณีป้าบ่ะคือเงินหลายแท้อ๋อกูไปขายบางนาวมาคนเลยได้เงินหลายกูว่าสิเอาไว้ทะเลียนล่ะขันลงทุนเบิดนี่โอ้คิดว่าเขากำไรเนาะเสียเท่านี้บ่แม่นน้อยๆเด้นี่โอ้ยเสียเฮาโหลดข้อ3ให้ครบคนดีข้อ3ให้ครบคนดีครบคนที่มีน้ำใจสดใสคบกันด้วยความจริงใจคบกันด้วยความจริงใจไม่มีเล่ห์ในเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่เที่ยวเสพไร้คุณธรรมไม่เที่ยวเสพไร้คุณธรรมข้อ4ประหยัดพอเพียงข้อ4ให้ประหยัดพอเพียงเราต้องหลีกเลี่ยงใช้จ่ายเกินตัวเก็บไปดูแลครอบครัวเก็บไปดูแลครอบครัวอย่าหลงเมามัวไปค้ายาเสพติดอย่าหลงเมามัวไปค้ายาเสพติดประเดี๋ยวชีวิตเราจะถูกทำขอบคุณครับคุณลูกค้าที่มาจากทั่วทุกสารทิศมาสั่งซื้อมะนาวของผมนะครับผมที่ปลูกเองจากสวนยายอยู่ใส่เนาะเอาเสียงผู้ใดคือเสียงหลวงเฟิร์สโอ้ยยายคือฮอดยายคือฮอดยายอยู่ผู้เดียวคือฮอดบักลาไปตั้งมาเดือนสองเดือนหายตาไปใจลูกแม่คือฮอดกินข้าวกับบ่ลงป้าตัวใหญ่ปานใดแม่ก็กินบ่ได้คือฮอดลูกหลายงั้นแม่ปีนี้เด้อครับลูกบ่มีหยังหลายดอกครับเป็นค่าตอบแทนที่ว่าเลี้ยงดูผมมาแต่น้อยเท่าใหญ่เด้อครับบ่มีหยังหลายดอกครับโอ้ยลูกหลายเอ้ยขอบใจหลายๆด้วยลูกเด้อที่บักลาเป็นคนดีหาเงินหาทองก็ได้เปิดเพิ่งรู้ล่ะป้าซื้อทองมาฝากยายขอบใจหลายๆลูกค้ำที่ฟังความพ่อความแม่นี่ล่ะเพิ่นว่าลูกเต่าฟังความพ่อความแม่นี่มีแต่ได้ดีแต่ดีเพิ่นว่าคันบ่ฟังความพ่อความแม่ผีแก่ลงหมอนะ6คันผู้ใดลูกเต่าคันฟังความพ่อความแม่นี่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเฮ็ดอันใดก็ห่างก็มีให้บักลาเจริญรุ่งเรืองนะลูกเด้อเบิ่งเปิดเบิ่งนี่ให้เบิ่งป๊าดมาหลายแท้